นี่หมาที่ไหนอ่ะเฮ้ยทานกระดูกด้วยอ่ะฟันมันสิเฮ้ยแม่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดีเจเดี๋ยวเราพาหมาไปเดินข้างนอกนะลูกแต่ต้องจับแรงๆนะจับดีๆนะไม่งั้นมันหลุดไปแล้วเดี๋ยวมันตีเฮ้ยเจ้ากระทุ้งแกนี่เอ้ยอย่ามากัดตรงนี้เจถือมันให้ดีสิลูกเออเดี๋ยวพ่อจัดการเดี๋ยวไม่พาไปเดินเลยนี่เอ้ยอ่ะวีนแป๊บนึงใส่เท้าก่อนเออใส่เห็นไหมต้องแบบพี่วีนนี่เฮ้ยทำไมซนอย่างนี้เนี่ยเจ้ากระทุ้งไม่ชอบกัดคนอื่นเนี่ยดีเจจำไว้นะถือเจ้ากระทงมันดีๆล่ะมันกำลังซนอยู่เลยเนี่ยอย่าปล่อยให้มันหลุดเด็ดขาดเข้าใจไหมได้ครับพ่อผมจะจับให้แน่นๆเลยไปตามหมาไปเดินไปแม่วันนี้อากาศดีนะว่าแบบออกมาเดินกำลังกายนานสักหน่อยนานๆสักทีปีสักคนอาครับได้ไหมเนี่ยฮะเออเอาเดินไปไปเอออุ๊ยอุ๊ยกระทงอย่าแรงสิเฮ้ยพี่เจ๊ทำอะไรมาแล้วเฮ้ยแม่เฮ้ยหมาที่ไหนอ่ะเฮ้ยทานกระดูกด้วยอ่ะฟันมันสิอยู่นิ่งๆพี่วางต้องอยู่นิ่งๆเฮ้ยแม่เป็นไรป่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยหมาเฮ้ยโอ้โหคุณป้าเป็นอะไรป่ะครับเนี่ยขอไปใกล้ๆก่อนขอโทษด้วยนะครับเนี่ยนี่คุณจับหมาภาษาอะไรของคุณเนี่ยดูปล่อยให้มันหลุดมากัดแม่ผมเนี่ยขอโทษด้วยงั้นเดี๋ยวผมพาไปหาหมอนะครับแล้วเดี๋ยวค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวผมรักษาเองครับไปทำงานไหมครับแม่ยาทำไมไม่จับหมาให้ดีรู้ว่าหมาตัวเองดุต้องระวังให้มากกว่านี้ขอโทษด้วยครับไปหาหมอกันดีกว่าครับเดี๋ยวนี่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆอันตรายนะเนี่ยขอโทษครับคุณยายผมจำไม่ดีเองครับต่อไประวังให้มากกว่านี้นะลูกถ้าเด็กเล็กๆอาจถึงตายได้นะลูกงั้นขอโทษครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปหาหมอนะครับไปขอโทษด้วยไปลูกเจ๊จับหมาให้ดีครับคนครับจำไว้ให้ดีนะครับเวลาที่เราพาหมาไปวิ่งหรือว่าอะไรเนี่ยอย่าลืมจับหมาให้ดีอย่าปล่อยให้มันดูเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นแค่การแสดงนะครับอันนี้เป็นแม่ของพ่อกรเป็นย่าของน้องดีเจแต่ถ้าเรื่องจริงเนี่ยอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีไปที่บ้านครับบ๊ายบายกระทงวิ่งไปทางนู้นเอาเดินเลยวะไม่จับพร้อมเลยเดี๋ยวเลือดปอมก็ใส่เลือดให้พี่ใส่ที่ขาที่แขนก็ได้นี่นะครับขาด้วยใช่ไหมซึ่งเจว่าขอโทษด้วยครับผมจำไม่ดีเองขอโทษครับคุณยายขอโทษครับคุณยายผมจำไม่ดีเองครับ